เอาล่ะเดี๋ยวดูว่าใครจะถูกกระชากหน้ากากครับตอนนี้ผลโหวตรวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมขอผลโหวตครับและคนที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคือกรรมการเชียร์ใครมอตน้อยมอตน้อยมอตน้อยและคนที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคือนักกากมอตน้อยจะเสียดายทำไมดีใจมากเลยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับมอตน้อยด้วยนะครับครับสู้ๆครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบใช่เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากถอดเปลือกได้เวลาแล้วครับหน้ากากนิ้วถอดหน้ากากครับพี่เล็กพี่เล็กพี่เล็กเสนาเล็กพี่เล็กพี่เล็กกรรมการชัวร์เปล่าชัวร์ถอดหน้ากากครับพี่เล็กเสียบลบมือกับโซนาลีเพราะคุณคนเดียวคุณหอยคุณเนี่ยมาเปิดโปงผมย่อยยับเนี่ยเราเก่งมาตลอดเลยตอนถามตอบนี่โอ้โบ๊ะบะโบ๊ะบะโบ๊ะบะแล้วเวลาเขาเนี่ยมันเรียกกูทำไมกูไม่เข้าใจแล้วไปตอบเขาทำไมอ่ะก็ตอบทุกครั้งอ่ะเวลามาถามอะไรอ๋อโอเคครับเงี้ยมันลืมไงไอน้ำตื้นอ่ะเออยากมากเลยนะการที่อยู่ภายใต้หน้ากากเนี่ยทำไมถึงเป็นยิ้วมันต้องมีความหมายสำหรับพี่ลิงสมัยก่อนที่ผมเข้ามาในกรุงเทพมหานครเสียงปกติพอจบประถมครับมาจากระยองนะครับก็มาอยู่ที่เยาวราชอยู่ที่วัดปทุมนะฮะมาเป็นเด็กวัดนะครับจนถึงมหาวิทยาลัยผ่านโรงงิ้วผ่านอะไรเงี้ยไปเดินตามบาทพระเนี่ยก็จะเห็นคนจีนออกมาใส่บาทแล้วก็มีโรงงิ้วตั้งถาวรบุรุษใครเขาบนได้เขาชนะเขาทำธุรกิจเจริญรุ่งเรืองอะไรเงี้ยเขาก็จะมาเอางิ้วมาเหมือนไหว้ศาลเจ้าอย่างเงี้ยเหมือนเราไหว้ลิเกผมก็ได้ดูงิ้วเป็นประจำนึกว่าเออถ้าเราวันหนึ่งเราขึ้นไปใส่ชุดงิ้วมันคงเท่ดีอะไรเงี้ยแล้วเคยไปเล่นงิ้วกับเขาไหมเล่นงิ้วการเมืองสมัยก่อนเป็นงิ้วการเมืองเป็นทอล์คโชว์มากกว่านะฮะเรื่องเกี่ยวกับสังคมบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ใช้เป็นดนตรีงิ้วตึ้ง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 ว่าอย่างนี้แต่เป็นภาษาไทยหมดเลยฮะแต่ไม่ได้พูดภาษาจีนนะฮะแล้วก็เป็นความทรงจำตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับก็เลยมาเป็นหน้ากากงิ้วในวันนี้ก็คือลูกสาวเป็นแฟนรายการนี้นะครับไม่หมดหนี้นะครับเป็นแฟนรายการนี้คือเขาชอบดูมากเขาจำได้ว่าใครเป็นหน้ากากอะไรหมดเลยตั้งแต่ซีซั่นที่1หน้ากากทุเรียนเขามีเสื้อด้วยแล้วเขาอยากจะเขาจะใส่เป็นประจำอะไรเงี้ยผมว่าเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยต้องทำด้วยความตั้งใจการใช้ชีวิตถึงจะสุดยอดนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องแค่นี้เรื่องแค่นู้นและเรื่องมหาศาลที่ไหนก็ตามเวลาเราได้รับมอบหมายเราต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่ชีวิตเราจะทำได้ไว้กลับมาวันหนึ่งเนี้ย
เราจะเสียใจกับมันว่ารู้งี้นะทำวันนั้นให้ดีกว่านี้นะทำวันนี้ให้ดีกว่านี้นะทำให้อย่ารู้งี้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนี่คือคำปฏิญาณของผมเวลาทำงานนะครับขอบคุณครับสุดยอดเลยอะไรก็ตามที่มันท้าทายที่มันสร้างอะไรใหม่ๆให้กับตัวเราแล้วก็วงการได้เรื่อยๆเช่นรายการนี้เป็นสิ่งหนึ่งในการทำรายการเพื่อความบันเทิงและเพื่อจันลงใจของคนวงการบันเทิงขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอเสียงปรบมือดังๆกับเซนาลีจากคนคนที่เคยมีใจกันอยู่เปลี่ยนไปเป็นไม่มีเยื่อใยต่อกันอะไรก็ตามที่มันท้าทายที่มันสร้างอะไรใหม่ๆให้กับตัวเราแล้วก็วงการได้เรื่อยๆเช่นรายการนี้เป็นสิ่งหนึ่งในการทำรายการเพื่อความบันเทิงและเพื่อจันลงใจของคนวงการบันเทิงขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับคนที่รักรักไว้นั้นเจ็บไม่นานคนไม่รักเสียบลับไปกับเซนาลีมาในรายการ The Mask นะครับรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ดีมากๆในประเทศไทยรายการหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกผมเป็นแฟนคลับรายการนี้ลูกจ๋าพ่อเป็นหนึ่งในหน้ากากนะครับต้องเจอกับสายตาเย็นพอกันอยู่และตอนนี้เราก็ได้ผู้ที่ผ่านเข้าไปรอในรอบเซมิไฟแนลของกรุ๊ปดีนั่นก็คือหน้ากากมดตะนอยและคู่ที่กำลังจะแข่งขันต่อไปคือหน้ากากต้นไม้กับหน้ากากในพรานการแข่งขันคู่สุดท้ายในกรุ๊ปดีแล้วครับหน้ากากต้นไม้ท่ามกลางต้นไม้นานาพันธุ์ความสงบความร่มเย็นเป็นสถานที่ที่เป็นที่โปรดปรานของเธอโอ้โหหน้ากากต้นไม้กิ่งก้านสาขาเขาเยอะมากมายเหมือนกันนะฮะการได้ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติมันเป็นเสมือนยาอายุวัฒนะสำหรับเธอและวันนี้ด้วยความรักดนตรีและเสียงเพลงทำให้เธอก้าวมายังเวทีแห่งนี้แต่เขาใส่กระโปรงแบบนี้แสดงว่าเขาต้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะใช่ไหมฮะเอ๊ะแต่เป็นผู้ชายก็ได้นะคะครูต้องฟังเสียงต้องฟังเสียงใครอะที่ชอบพวกธรรมชาติอะใครอะผู้หญิงนะใช่ไหมเต้ยป่ะเต้ยจรินทร์ใช่แล้วตัวเล็กด้วยเพื่อแสดงความสามารถที่มากล้นและประกาศให้ทุกคนรู้ว่าต้นไม้คือผู้ให้ชีวิตและให้ความสุขกับทุกคนบนโลกใบนี้หน้ากากคนสุดท้ายแล้วครับหน้ากากนายพรานหนึ่งนักล่าหนึ่งอาวุธหนึ่งหัวใจทุกอย่างถูกล้อมรวมเป็นหนึ่งหน้ากากนายพรานผู้ซ่อนเร้นตัวตนภายใต้ป่าใหญ่เท่จังเลยทุกย่างก้าวภายใต้ความเงียบของฝีเท้าคือความสุขุมและความรอบคอบสำหรับเขาการล่าไม่ใช่การฆ่าแต่เป็นการสะสมประสบการณ์และวันนี้เขามาเวทีแห่งนี้เพื่อจะนำประสบการณ์ทั้งหมดที่มีมาแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าหน้ากากนายพรานคือนักล่าที่ไม่มีใครสามารถเอาชนะได้ดูกันเลยครับรูปร่างหน้าตาเขาจะเป็นยังไงครับขอเสียงปรบมือให้หน้ากากต้นไม้แต่ตัวเล็กอ่ะผู้หญิงแน่นอนอ
ันไปนึกถึงคนคนหนึ่งที่ตอนนี้รู้สึกว่าเขากำลังมีน้องฮะครูอินบุรุกันอ๋อเหรอครับอ๋อหน้ากากสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วครับขอเสียงปรบมือหน้ากากนายพรานน้อตัวแบบไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ท่าเดินเขาเท่นะใช่ใช่รูปร่างนี่เป็นแบบบอยพิษณุอะไรอย่างงี้ได้ไหมได้ได้เริ่มจากหน้ากากต้นไม้นะครับซึ่งจะมาในเพลงสากลครับSomeone Like You จาก Adele ถ้าพร้อมแล้วปรบมือดังๆให้กับหน้ากากต้นไม้ว้าวYou see my face, and that you be a reminder for me. It isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll rememberSometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Hey. You know how the time flies, only yesterdayOf our lives, and we were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue, I'm invited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I hoped you'd see my face.And that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me.Sometimes it hurts and stays. Hey. Nothing compares, no worries, no cares. Regrets and mistakes, then memories made. Who would have known how bittersweet this will taste?
sensitive. ขอเสียงปรบมือกับนักกากต้นไม้ครับเป็นคนที่ร้องได้แบบส่งอารมณ์มากๆนะคะอย่างเพลงเมื่อสักครู่ก็คือถ้าไม่แน่จริงจะไม่กล้าเอามาร้องแน่ๆแต่เนี่ยที่เห็นคือเขาไม่ได้ใส่ส้นสูงสูงอยู่นะเอ้าเฮ้ยสูงเฮ้ยสูงนี่ใส่ส้นสูงแล้วด้วยนะเออแล้วยังตัวเท่านี้แปลว่าคนที่ไอคิดคือใช่ไอมั่นใจมั่นใจเหมือนกันทั้งนั้นให้บอกใบ้เลยแล้วกันนะครับครับบอกใบคณะกรรมการ1ประโยคเชิญเลยครับกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งอ่ะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งอ่ะฝนตกระบายจริงๆอ่ะฝนตกระบายจริงๆอ่ะกิ่งก้านใบเอาอีกไหมคะเก่ามากอ่ะเอาอีกเอาอีกครับเอาอีกเอาอีกเอาอีกฮะฮะทั้งหมดแล้วมีอันนี้ฮะบัตรเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงูบัตรเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงูรูปได้คำได้รูปได้คำได้แต่หายเอาไม้มาแย่รูเรารอคอยเธอมานานแล้วครับครับทายชื่อเธอมาในเฉลี่ยซีซั่นละไม่ต่ำกว่า 5-6 ครั้งใช่ค่ะแพรวคณิตกุลครับแพรวคณิตกุลครับเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยกันหมดเลยมั่นใจมากๆว่าคุณคือแพรวคณิตกุลด้วยความสูงด้วยทุกอย่างมันคือคุณมั่นใจ 100% ค่ะแพรวคณิตกุลครับคือเขาจะซ่อนเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาไม่ได้เลยจริงๆขอบคุณนะคะที่มารายการพวกเราพี่แพรวคณิตกุลตอนแรกคิดว่าเป็นแพรวคณิตกุลเหมือนกันแต่ผมว่ามีนักร้องอีกท่านนึงที่เป็นครูของนักร้องหลายๆคนคุณประมาณนี้ไซส์ประมาณนี้คิดว่าเป็นแนนวัฒยาครับคืออันดับแรกก่อนคิดว่าเป็นนักร้องแน่ๆเพราะว่าคนที่เลือกเพลง Someone Like You ของศิลปินที่คอยห้ามตลอดเวลาทำไมฮะอ้าวอ่ะเดี๋ยวอเดียวแหมนั่นอเดียวนึกว่าคนนี้คือพี่อินบูโดกันฮะพี่อินบูโดกันฮะเหมือนกันเพราะว่าพูดตั้งแต่เดินออกมาว่าเป็นคุณอินบูโดกันแต่นี่กำลังคิดถึงอีกชื่อหนึ่งขึ้นมาเอาแล้วว่านกำลังนึกถึงคุณจุ๋มนรีกระจ่างคุณจุ๋มเนี่ยจะเป็นคนตัวเล็กๆครับแล้วเป็นคนที่ใช้เสียงเก่งมากเป็นคุณจุ๋มนรีกระจ่างค่ะพี่จุ๋มนรีกระจ่างครับจะเป็นแพรวหรือเป็นคุณนรีกระจ่างผมว่าไม่ใช่เพราะด้วยนักร้องคนนี้นะฮะเป็นคนที่รูปร่างสันทัดแบบนี้เขาเป็นนักร้องที่เรียกว่าเป็นเจ้าแม่ของวงการเพลงละครเลยน้องฟิล์มบงกตครับอ้าวอ้าวอ้าวหน้ากากต้นไม้ที่มาพร้อมกับเสียงที่มีเสน่ห์จะเป็นคนที่เหล่าคณะกรรมการรอกันมานานอย่างแคลวคณิตกุลหรือไม่หรือจะเป็นฟิล์มบงกตอินบูโดกันแนนวาทิยาจุ๋มนรีกระจ่างช่วงหน้ามาพบกับคู่แข่งของเขาหน้ากากนายพราน I'm waking up I feel it in my bones Enough to make my system slow Welcome to a new way จะรอคนไหนคิ้วสวยจียอนจียอนสักคิ้วถาวรถ้าคุณเนี่ยหายใจไม่ออกคุณจะต้องทำยังไงคะตายหายใจเข้าสิคะเออ